ที่เรื่องของธนาคารนะคะเพราะว่าใกล้ช่วงเทศกาลแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าบรรดาธนาคารก็ต้องกันเงินสำรองเอาไว้เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการเบิกใช้จ่ายเงินของประชาชนแบงก์ชาติหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าสถาบันการเงินในบ้านเรานะคะเบิกจ่ายเงินในช่วงปีใหม่เนี่ยประมาณ 120,000 ล้านบาทโดยทางกสิกรไทยนะคะถือว่าเป็นแบงก์ที่สำรองเงินสดสูงที่สุดค่ะประมาณ 45,800 ล้านบาทรองลงมาก็คือธนาคารกรุงเทพนะคะสำรองเงินสดเอาไว้ 30,000 ล้านบาทด้วยกันคุณสมบูรณ์จิตเป็นธมค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการสายออกบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในช่วงสิ้นเดือนธันวาคมแล้วก็เทศกาลปีใหม่นะคะเป็นช่วงที่ประชาชนมีความต้องการใช้ธนบัตรในระดับสูงกว่าปกติแบงก์ชาติก็ออกมาประมาณการว่าธนาคารพาณิชย์จะมีการเบิกจ่ายธนบัตรจากแบงก์ชาติในช่วง1สัปดาห์ก่อนเทศกาลปีใหม่เป็นมูลค่าสุทธิประมาณ 120,000 ล้านบาทถือว่าเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้แบงก์ชาติเองก็ได้เตรียมสำรองธนบัตรชนิดราคาต่างๆเพื่อรองรับความต้องการไว้อย่างเพียงพอธนาคารกสิกรไทยค่ะเตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาแล้วก็เครื่อง ATM เพื่อรองรับการใช้จ่ายในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 45,800 ล้านบาทก็สำรองเงินที่สาขาประมาณหมื่นกว่าล้านนะคะสำรองในเขตกรุงเทพ 4,500 ล้านกระจายไปภูมิภาคอีกประมาณ 7,300 ล้านปัจจุบันกันธนาคารกสิกรไทยตอนนี้ก็มีสาขากว่า900สาขาทั่วประเทศขณะที่แบงก์กรุงเทพค่ะจัดสรรเงินสดสำรองเอาไว้ให้บริการลูกค้าในช่วงวันหยุด 30,000 ล้านบาทตรงนี้ก็จะผ่านตู้ ATM นะคะรองรับการให้บริการเกือบ 10,000 จุดทั่วประเทศโดยย้ำว่าสาขาที่เป็นไมโครในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศจะเปิดให้บริการปกติแบบไม่มีวันหยุดค่ะกำหนดแผนดูแลการเติมเงินสดเป็นพิเศษในจุดท่องเที่ยวหลักๆด้วยส่วนแบงก์กรุงศรีนะคะสำรองเงินสดเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินของลูกค้าแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็ราวๆ 14,367 ล้านบาท CIMB เองก็สำรองเงินสดเอาไว้นะคะ250ล้านบาทด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลค่ะสำหรับใครที่อยากจะกดเงินสดนะคะมาจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ